ฉากนี้เป็นฉากที่ทำให้ผมเข้าวงการหนุ่มวายเต็มตัวที่ชอบซีนนี้เพราะมันดูสิ้นหวังดีได้มีประสบการณ์ของเพื่อนที่คล้ายๆชีวิตของตีอย่างเงี้ยครับซีนที่ชอบที่สุดจริงๆเป็นซีนตอนสวัสดีค่ะเป็นเกียรติเป็นสีรู้สึกคึกคืนมากเพราะว่าจริงๆคือวันนี้ได้มาเยือนบีออนคลาวแล้วก็เขาเป็นก่อนนะเอาตรงนะโจทย์แรกของกูเลยคืออยากเจอแค่ทีละคู่อ้าวแต่โจทย์ของบีออนคลาวคือมี1วันเอามาหมดทุกคนเลยนี่แหละคือสาเหตุเอาตรงคือหน้าตรงนี้ก็ไม่เห็นไอ้อัดแล้วเหมือนไม่ได้เจออัดไม่ได้ผมไปรอข้างนอกพี่เรียกผมไปรอข้างนอกพี่เรียกเข้ามาทีละคนเข้ามาทีละคนนี้เดี๋ยวมันจะจัดที่ไม่พอ okay. มันลงตัวแล้วเอายินดีต้อนรับทุกคนก่อนเข้าสู่ช่องรวมตัวรีแอคแต่เอาตรงวันนี้ไม่ได้มารีแอคเลยทั้งสิ้นวันนี้มาแบบว่านั่งพูดคุยแล้วก็มาเล่นเกมกันเดี๋ยวให้ทีละคนแนะนำตัวก่อนว่าชื่ออะไรแล้วก็เล่นเป็นบทอะไรในเรื่องเริ่มที่พี่อัดเลยแล้วกันมาสวัสดีครับอัดครับผมรับบทเป็นปอครับสวัสดีครับต้าครับผมรับบทเป็นทีครับสวัสดีครับคอปเปอร์ครับผมรับบทเป็นจินครับสวัสดีครับผมเพิร์ดครับเป็นเพิร์ดนะสวัสดีครับจูเจครับรับบทเป็นครูเก่งครับสวัสดีครับเจนครับรับบทเป็นท็อปครับสวัสดีครับคุณไอครับรับบทเป็นไวครับผมสวัสดีครับเจเจครับรับบทเป็นตีปริพัฒน์วานิชครับสวัสดีครับเจมครับรับบทเป็นลุงแดงฟื้นแล้วเพราะเดาไว้ว่าลุงแดงไม่ได้ตายจริงว้าช่างมันอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวมันจะไปอีกไกลเพราะว่าเอาจริงๆคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวละครอะไรนะชื่ออะไรนะปอซึ่งเล่นฉากนอนอย่างเดียวเลยตั้งแต่ EP 1สบายสุดแล้วนะจริงๆอ่ะถ้าตัวนี้ก็คือพอเป็นเน็บใช่นอนทั้งเรื่องเลยแฮปปี้มากแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายก็คือเราได้ทำรีแอคชั่นสำหรับ DFF เพื่อนตายวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอน้องๆทุกคนก็จะแบบว่าพูดคุยกันเพราะจริงๆเนี่ยเวลาพวกพี่รีแอคชั่นเสร็จปุ๊บอะมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งชื่อช่วงว่าเลือกเบสซีนประมาณว่าเลือกซีนที่ประทับใจในแต่ละ EP แต่คราวนี้ด้วยความที่เรารีแอคชั่นกันมาตลอดเราก็ไม่ได้มีแขกรับเชิญหรือว่าน้องๆไปที่เราใช่ไหมเพราะเราก็มาตามทำย้อนหลังก็เลยจะมาคุยกับน้องๆวันนี้ว่าเบสซีนของในเรื่องเนี้ยของแต่ละคนถ้าเลือกได้แค่1ซีนอะแต่ละคนจะเลือกซีนไหนเพราะอะไรไม่จำเป็นต้องเป็นซีนที่ตัวเองเล่นก็ได้นะเป็นซีนที่เพื่อนเล่นแล้วเราได้ดูก็ได้นะและกฎของวันนี้คือ8คนห้ามซ้ำกันว้าเพราะมันจะกลายเป็น8ซีนประทับใจของนักแสดง DFF ใครเริ่มก่อนไม่ใครที่ตอบยกเลยเฮ้ยตัวเราแยกเลยมาแล้วเอาเลยแต่กฎคือห้ามซ้ำนะอ่ะมันเป็นการแข่งขันระหว่างพวกเราพี่ถ้าเพิ่งกับพี่จะตีกันเดี๋ยวนั้นคนเดียวใจเย็นนะคะถ้าเกิดใครอยากตีกันเดี๋ยวเราส่งไปอยู่สุขุมวิท11นะคะผมอยากโทรหาพี่อัดพี่อัดเปิดออกไปกันไหมคืนนี้ไปกันไหมไม่เอาจริงป้าคือสุขุมวิท11นี่เป็นสงครามโลกครั้งที่3พี่จะได้ไปไม่ได้ไปตอนนั้นติดงานผมอยากไปมากใจอยู่สุขุมวิท11แล้วใช่ไหมครับมีใครหน้าเราไปด้วยกันไหมครับไม่ต้องมีแล้วไม่เท่านั้นมึงคนเราไม่ได้ไปต้องทะเลาะกันด้วยกันบ่อยๆกลับมาที่ DFM โอเคซีนประทับใจของเพิร์ดค่ะคือซีนไหน EP ไหนต้องจำให้ได้นะอุ้ยตายจำ EP ไม่ได้ซีนแอปเปิลครับซีนแอปเปิลเป็นแบบว่า MC หรอมันไม่ถึงกับ MC เนาะเป็นแบบน่ารักกุ๊กน่ารักกุ๊กกิ๊กยังไงเล่าให้ฟังหน่อยซีนนี้เกิดอะไรขึ้นพีกับนนท์เขาแบบว่าไปเหมือนไปอยู่ด้วยกันที่เขาเรียกอะไรนะเขื่อนอ่างเก็บน้ำนะคะแล้วเขาก็แบบว่ากินแอปเปิลกันอะไรอย่างงี้ครับใช่น่ารักเชียวทำไมถึงชอบซีนนี้อยากเป็นแอปเปิลครับอะไรอ่ะเพื่อนว่าเพื่ออยากแอปเปิลแอปเปิลลูกนั้นต้องเป็นลูกนั้นด้วยเพราะถ้าเป็นลูกอื่นก็คือหนอนแดงก็คือจุ๊กไม่ใช่ตัวละครใช่ครับก็เลยอยากเป็นแอปเปิลสักครั้งในชีวิตอ่ะลองสิไปจริงนะอย่าปล่อยโอกาสอย่าปล่อยโอกาสชี้โลกให้กันลองไปเลยมันลุกจริงด้วยพี่เจมถามความรู้สึกของเราสองคนบ้างดีกว่าในซีนนั้นที่เราได้เล่นออกไปซีนนั้นความจริงจะไม่ใช่คอปเปอร์ครับจะเป็นนนบาโคสบาโคสเล่นกับต้าใช่ไหมยังไงต้าคือเหมือนมันเป็นซีนที่เล่าความหลังระหว่างต้ากับบาโคสแล้วมันก็แบบมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างงี้กันแล้วก็ไอแอปเปิลเหมือนเป็นการสื่อว่าเหมือนอดัมกับอีฟหรืออะไรสักอย่างที่เหมือนเขากินผลแอปเปิลอันนี้แอปเปิลแห่งความรักประมาณนั้นมันมีความหมายเราที่ก็ไปฟินอย่างเดียวไปอธิบายความหมายเลยไปทางฟินอย่างเดียวเนี่ยเจ้าตัวเขามีอดัมมีอีฟอันนี้มาร์คปุ๊บฟินอย่างเดียวเลยอยากไปแอปเปิลอย่างเดียวเลยตอนเห็นซีนนั้นในใจเรารู้สึกไงบ้างเราอยากไปเล่นเองหรือว่าเรารู้สึกฉากนี้เป็นฉากที่ทำให้ผมเข้าวงการหนุ่มวายเต็มตัวอ้าวจิ้นเลยเหรอนั่งฟินอยู่ในใจผมนั่งฟินอยู่หลังมอนิเตอร์อ่ะอ๋อทำไมผมไม่มีฟินอย่างนี้บ้างอ่ะตัวละครผมมันแบบ
จะต่อยกันอยู่เราเปลี่ยนไหมของเราเปลี่ยนเป็นเงาะหรือเป็นมะม่วงอะไรอย่างงี้ไม่รู้แบบน่าจะทุเรียนทุเรียนเอาแบบทุเรียนต้องลดอีกแล้วก็คือเป็นปีนแอปเปิลในตำนานอันนี้ดีกว่าเรียงเอฟอาร์นั่นก็คือสีของพี่เพิร์ดอ่ะใครต่อใครต่ออ่ะเจ็ดมามาผมชอบสีตีแทนพีจินไปที่ศาลก็เป็นสีบูแล้วก็พวกเราเตรียมตัวกันตั้งแต่ตอนที่กรุงเทพคือซ้อมคิวไอศาลที่ที่ผีสตาร์ทมอไซค์อะนะใช่ที่ที่ที่ข้าจะชอบที่ดูกับเออๆๆที่ทําอ่ะแล้วสีนั้นสนุกมากตอนที่เราซ้อมที่กรุงเทพฯอ่ะคุณลุงก็สนุกแล้วอ่ะเรายังจินตนาการไม่ออกว่าถ้าไปโรงจริงมันจะออกมาเป็นแต่อย่างว่านอกจากชอบในซีนแล้วก็คือชอบเค้าเรียกว่าเหมือนแบบว่าชอบตอนถ่ายทําด้วยกับสําหรับซีนนั้นเพราะว่าเราได้แบบลงไม้ลงมือแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เราแบบซักซ้อมมาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอุปสรรคอะไรก็ตามที่ผ่านมาได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยลูกเออๆก็เป็นซีนที่สวยงามพูดถึงซีนนี้เนาะพี่มีข้อสงสัยคือมันเป็นซีนที่ตัวละครที่ไปมีใครบ้างนะมีตีเออ4คนน่ะซึ่งทั้ง4คนกลัวผีมากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอาถรรพ์จนตัวละครลืมคิดไปหรือเปล่าว่าถ้าเป็นผีจริงๆมันต้องหายตัวได้มันต้องไม่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเนื้อออกปะแต่แบบว่าตัวละครผีคือสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไปแบบว่าโอ้โหหน้ามากระจุยเลยอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อว่าเป็นผีมีแค่ตีคนเดียวที่เชื่อว่าเชื่อเป็นเป็นฆาตกรถูกไหมซึ่งมันก็ทำออกมาได้น่ากลัวจริงถามถึงโลเคชั่นบ้างเพราะโลเคชั่นตรงนั้นน่ากลัวมากอันนี้อยากให้เมาเรื่องโลเคชั่นนิดนึงไหนๆก็พูดถึงซีนศาลแล้วเคยพูดไปตอนนั้นที่เดินๆอยู่ก็ได้ยินเสียงกระดิ่งจริงหรอเสียงกระดิ่งนิ่งๆแบบมันไม่ใช่แบบกระดิ่งแบบกระดิ่งเหมาะกระดิ่งใจยานหรือกระดิ่งมันคือกระดิ่งที่แบบห้อยเลยอะแล้วก็ไม่ได้ยินได้ยินหลายคนแต่อย่าบอกว่าไม่มีกระดิ่งนะใช่ไปถามพระเราพระบอกว่าที่วัดนี่ไม่มีอะไรมันสามารถส่งเสียงได้หรือแล้วรู้สึกในวัดอะมีพระแค่รูปเดียวด้วยใช่ใช่จริงหรอพระลางคือเหมือนแบบเหมือนผมอะได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับท่านอะไรเงี้ยครับก็ถามว่าแบบอยู่รูปเดียวไม่เหงาหรออะไรเงี้ยคือท่านก็แบบไม่เหงาเพราะว่าท่านแบบเลี้ยงน้องหมาไว้เต็มไงเห็นป่ะเราจะเห็นน้องหมาแบบเต็มใช่เขาบอกว่าคือพระที่มาอยู่ที่เนี่ยถ้าไม่ได้แบบปฏิบัติจริงๆอยู่ไม่ได้อะไม่ใช่อยู่ไม่ได้ไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยต่อให้ผู้บวชก็อยู่กล้าอยู่ไหมกล้าเอาตรงคงจะไม่อะเหงาอะแสดงว่าเป็นวัดใหญ่แต่อยู่เข้าลึกเข้าไปในป่าใช่ครับแล้วก็เหมือนเป็นวัดร้างด้วยถูกไหมใช่ที่ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมเป็นประมาณนั้นแต่มาในตอนโควิดนับถือทีมโลเคชั่นของ DFF เหมือนกันน้องว่าแบบไปหาได้ยังไงอ่ะกับโลเคชั่นอะไรแบบเนี้ยแล้วมันน่ากลัวจริงไงคือในนั้นมันไม่มีสัญญาณด้วยอ่ะจริงๆมีแบบขีดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบแทบจะไม่ได้เลยใช่แล้วคือตอนที่เราไปถ่ายก็คือเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำจริงนะใช่เลยในก็คือในแบบจริงโอ้ my god ฉากนั้นเหมือนเราถ่ายเอาท์ดอร์แล้วมันเป็นฉากที่ผมกับคอปเปอร์ต้องอยู่ในโรงศพด้วยกันแล้วคือมันก็เป็นฉากที่ท็อปคนที่ใส่หน้ากากก็แบบมาตรงนั้นด้วยซึ่งทุกคนก็จะอยู่กันแถวนั้นซึ่งบางคนก็ได้ยินเสียงกระดิ่งแต่บางคนก็ไม่ได้ยินซึ่งเราอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่เอาท์ดอร์เหมือนกันใช่แล้วก็ไม่รู้หรือเปล่าตอนที่อยู่ในโรงศพของคนอ่ะซีนนั้นอ่ะแล้วอยู่ๆลมก็พัดแรงมากแล้วใบไม้ก็ร่วงลงไปเลยอ่ะใช่แล้วมันก็หยุดไปมันก็เพิ่งแอคชั่นซีนเนี้ยแล้วแบบลมก็พัดแล้วก็เหมือนแบบเป็นใจมากตอนเปลี่ยนจากเมสซีนเป็นเรื่องผีแล้วตอนเนี้ยยังไงคะพี่ป๋องรู้สึกไงบ้างคะใจไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอกเจสอย่าแอบเจสครั้งแรกที่รู้จักกันมึงเน้นตัวมึงชื่อเจสโดอ่ะมาต่อใครต่อคนที่3โอเคงั้นผมก่อนเฮ้ยเฮ้ยไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยยาดียาวแล้วก็มาเย้จบอ่ะหัวไอ้มาลูกเฮ้ยเป็นสิ่งที่ดีมากเมนชันไงเมนชันอุ้ยคนลุกสิ่งนี้พี่น้องได้พูดสักนิดนึงซีนนี้ไม่มีอะไรคือเป็นซีนที่ผมอยู่กับมอฟุกเป็นซีนที่เหมือนแบบทุกคนก็ไปล่ามันไปล่ากันนู่นนี่นั่นไปหาคนผมอยู่กับมอฟุกที่ชอบซีนนี้เพราะมันดูสิ้นหวังดีมันดูแบบว่าปอก็จะนี่ไงจะคิดอยู่แล้วจะหาของมาเย็บอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ไอ้หมอฟุกมันก็ขี้วายวายขี้ตบตีวายด้วยอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าสิ่งนั้นเหมือนหมอฟุกมันเริ่มแสดงท่าแท้แล้วป้าใช่แต่ว่าสติแตกแล้วก็แย่งปืนจากผมด้วยชอบสีนั้นเพราะว่าอารมณ์มันค่อนข้างจะสูงมากๆอย่างเงี้ยแล้วมันเล่นยากเล่นยากแล้วพี่บัมส่งมาได้ดีมากๆรู้สึกว่าเป็นเบสพาร์ทของ
ตัวไวแล้วก็ฟุกเลยที่มินิซีนก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเรียกว่าทำเกินสเต็ปที่ตัวเองทำได้ไปอีกขั้นหนึ่งกับการแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยเป็นซีนที่ประทับใจอยากรู้ว่าตอนที่เล่นแล้วต้องด้วยตัวน้องไวคาแรคเตอร์ของน้องไวมันค่อนข้างที่จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับเหตุการณ์นี้แล้วก็จะต้องมาอยู่กับความน่าคลางแคลงใจของไอตัวละครหมอนึกออกปะกับอีฮิปออที่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ที่แต่ก็ไม่ตายสักทีนึกออกปะทุรนทุรายอยู่นานมากพี่น้องอยากรู้ว่าณตอนนั้นอยากรู้ว่าณตอนนั้นอะแน่นอนมันไม่มีใครมีประสบการณ์ร่วมอยู่แล้วเว้ยกับสถานการณ์นั้นอะมันยากมากที่จะเจอคนที่มีนักแสดงที่มีประสบการณ์ร่วมอะเราดึงอะไรมาใช้อะจริงจินตนาการมันก็ช่วยแหละอีกมุมนึงเราก็อาจจะอินพุตตัวเองอินไซต์ออกมามันก็มีความเค้นบ้างเพราะว่าบางทีมันยากอะมันยากกับสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยคือมันบางทีมันก็ต้องเค้นเพื่อให้แบบว่าเราไปอยู่กับตรงนั้นให้ได้อะไรเงี้ยแบบไปวิ่งไปซิปอัพพื้นให้แบบไฮเทลีมันหลับเข้าใจใช่ใช่ซึ่งตรงนั้นมันก็ช่วยให้เราอยู่ตรงนั้นได้ดีซึ่งเราโดนฟอร์สจากหมอฟุกหนักมากกับการที่แบบเร่งเร้าเราทุกอย่างเพื่อให้เกิดอารมณ์ตรงนั้นแล้วพี่บางก็ส่งได้ดีด้วยใช่ไหมสมมติตรงนั้นไม่ใช่ตัวละครแต่คือฟูไอเองแล้วมีคนมาฟอร์สอย่างไรต่อยเบาไม่กลัวมีปืนไม่กลัวด้วยผมมีไงตอนแรกผมมีเออตอนแรกผมมีปืนก่อนเข้ามาสื่อเลยสื่อนะสมมตินั่งดูคลิปอยู่เปิดประตูมามีอะไรเนี่ยคือสิ่งที่คนอยากให้ตัวละครทำแต่ตัวละครไม่ทำอ่ะนั่นก็คือซีนโปรดของฟูไอค่ะเมื่อกี้ยกมือชนมาดีไงดราม่ากันอยู่ใช่ไหมผมมีซีนหนึ่งซีนหนึ่งเอ็นดูโอเคมันมีอยู่ซีนหนึ่งมันเป็นซีนดราม่า EP 9ครับซึ่งเป็นซีนที่เขาไม่ได้มาอยู่ในวันนี้เป็นซีนของมีโอที่มาเล่นพูดถึงมีโอเล่นดีมากอีกคนนึงเลยซึ่งฉากนี้มันฉากที่มันทุกอย่างพังทลายสำหรับตัวละครเขาเลยค่ะสปอยนิดนึงแต่จริงๆตัวละครมีโอไม่ได้ชื่อแทนแต่ชื่อว่านิวเป็นพี่ของนนใช่ซึ่งเขากลับมาจากอังกฤษน้องชายเขาก็หายเออแล้วคราวนี้แม่เขาก็ตายก็ตายอีกคือความล้มเหลวของครอบครัวเลยแล้วเขาก็ไปงานศพแม่ในฉากนี้เขาไปงานศพแม่ค่ะแล้วในที่นั่นคือพ่อเขาบอกว่าเฮ้ยมึงกลับมาทำไมทุกอย่างพังทลายก็คือโดนพ่อด่าก็ออกไปนั่งคนเดียวก่อนไปนั่งทำใจถ้ากลับมาพ่อฆ่าตัวตายที่หน้าลงศพแม่คือชีวิตเขาไม่เหลืออะไรแล้วแล้วมันเป็นฉากที่ break down ที่โคตรแบบคือคนดูผมบอกเลยว่าทุกคนรู้สึกตามมีโอเลยในฉากนั้นดิ่งแบบเป็นซีนที่ตัวละครดิ่งแล้วก็ทำส่งผลให้คนดูก็คือแบบเข้าใจตัวละครมากอินกับตัวละครนั้นไปเลยว่าเฮ้ยอยากให้ตัวละครเนี้ยแก้แค้นทุกคนให้ยับเลยอย่างนั้นไปเลยใช่เพราะว่าจริงๆคือจริงๆแล้วคนรอบข้างแหละคือคนที่ทำให้อย่างเขามาถึงจุดนี้ได้จนทำให้เกิดการฆ่าตัวตายใช่ถ้าสมมติวันนี้มีโอฟังอยู่คลิปนี้ออกไปอยากชมพี่ว่าไงโคตรเจ๋งอะมีโอไอ้กูนี่กูน่าจะใช้เวลาเกินครึ่งวันกว่าจะทำได้แต่มึงทำได้ในไม่ถึงแบบชั่วโมงนึงอะเออคือเก่งเดี๋ยวคุณตาคุณมีประเด็นอะไรอะไรอะไรขอรู้ไม่ได้ไหมอ่ะอะไรอ่ะเขาได้ทาเลยผมข่าวอะไรข่าวอะไรอยากรู้ด้วยสืบเลยสอบสวนอะไรการสอบสวนไม่คือเมื่อกี้คัปเปอร์บอกว่าถ้าเป็นคัปเปอร์คงใช้เวลาประมาณครึ่งวันผมบอกเชื่อหน่อยมันเป็นมุกเอาจริงๆป่ะฉันน่ะนับถือบิออนคาวอย่างนึงนะเขาสามารถทำให้ไอ้พวกเด็กคนพวกเนี้ยเป็นเขาเรียกหนุ่มวายกันหมดเลยนะไอเด็กพวกเนี้ยคือเนื้อออกแม้มันมีความแบบว่าเอ้ยในห้องแก้มเดย์เฮ้ยจุ๊บก่อนเดย์อะไรเงี้ยคือชอบโมเมนต์นี้มากเลยอยากให้สังคมเราเป็นอย่างเงี้ยมันสนุกดีแบบจิ้นเพื่อนกันเองจิ้นให้ยับปะจิ้นไปเรื่อยอะไรเงี้ยสนุกดีนั่นคือซีนโปรดของเขาไปค่ะขอตอบได้ไม่มีใครแย่งมาไม่มีใครแย่งมาโอเคขอนะใช่ซีนโปรดของผมมันเป็นช่วงเนี่ยเราก็บังซีนโปรดของผมมันเป็นช่วงตอนที่มันจะเป็นฉากมอนทาจที่แก๊งเด็กนักเรียนรวมถึงผมด้วยเนี่ยแบบผ่านเวลากันช่วง1ปีค่ะคือแบบตอนที่อยู่ที่โรงเรียนตอนที่แบบผมกับจินแบบโยนเครื่องบินกระดาษแล้วก็แบบโกนกันแบบนั่งเรียนกันนั่งลอกข้อสอบกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันเป็นฉากที่ทำให้รู้ว่าพวกเราแม่งเป็นเด็กนักเรียนม.6จริงๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วแบบมันสดใสแล้วมันก็แบบรู้สึกแบบโหคิดถึงตอนเราเรียนม.6เลยกี่ปีแล้วผ่านมากี่ปี35แล้วว่ะคิดกูไม่ได้เรียนนี่หว่าไม่ละคือในขณะที่บอกว่าเฮ้ยคิดถึงโมเมนต์ตอนเรียนกันคิดถึงโมเมนต์ตอนเรียนแล้วทุกคนเลือกตอนม .5 ตอนม .4 แล้วกันโอเคช็อตเดียวเลยเก
ียดอ่ะเอาจริงๆคือเราเข้าใจนะเพราะว่าพอเปิดฉากมาตัวละครมันมีความขุ่นมัวกันหมดแล้วแต่เหมือนซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่ได้ย้อนกลับไปเห็นในวันที่เขายังไม่ขุ่นมัวกันนะในวันที่เขายังไม่มีอะไรเข้ามาเติมแต่งให้เขาแบบว่าจะต้องเหมือนเอาตัวรอดเนื้อออกมาแล้วเขาก็ยังเป็นเด็กไว้ใสๆกันหมดอะไรเงี้ยเห็นความที่ยังเขาเรียกไว้ใจเพื่อนแบบ 100% เห็นใจที่บริสุทธิ์อะไรเงี้ยคือตอนนั้นผมกับมีโอหรือว่าผมพีกับนิวเนี่ยเข้าไปเพื่อจะเข้าไปหาความจริงเกี่ยวกับโนละอ๋อแสดงว่าเราก็ต้นแล้วขุ่นมัวแล้วขุ่นมัวแต่ว่าคือเวลาระยะเวลาไอฉากสั้นๆนั้นอ่ะมันคือปีนึงทั้งแบบทั้งการเรียนปีการศึกษาหนึ่งมันก็เลยแบบมีความสนิทเหมือนแอร์ไทม์ช่วงนั้นมันทำให้ตัวละครก็สนิทกันแหละใช่ครับประมาณมันโชว์ให้คนดูรู้ว่าเออแม่งผ่านมาปีนึงแล้วแบบจบเทอมสอบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยต้องรอดูซีนนี้เพราะจริงๆคือคาแรคเตอร์ของตัวละครพวกนี้ที่มันจะต้องกดทับความต้องการจริงๆของมันไว้อะจริงๆเล่นยากมากเลยนะเพราะว่าคือจริงๆเวลาเราเข้าไปใน1 ซีน 1 ซีนนะนักแสดงทุกคนก็จะรู้เนาะว่าเราแค่เข้าไปเพื่อให้ตัวละครมันทำตามความต้องการของตัวเองแต่ตัวละครที่มันจะต้องเล่นลึกคือตัวละครที่ต้องปิดบังว่าความต้องการจริงๆคืออะไรอะไรเงี้ยอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวรอติดตามมาเมื่อกี้ซีนของพี่ต้าไปแล้วซีนต่อไปใครดีครับทูเจโดยส่วนตัวผมชอบซีนล่าสุดของตีคือตอนที่ตีเนี่ยเข้าไปบ้านที่พ่อเขาป่วยอะไรเงี้ยครับคือในมุมนึงอ่ะคนจะเห็นว่าแบบตีแม่งเฮี้ยแบบแกล้งเพื่อนอะไรเนี่ยคือเมื่อกี้ชอบความลังเลชอบไม่ชอบความลังเลแต่เป็นลังเลแค่แวบเดียวจริงแวบแบบแวบแบบเหมือนมอเตอร์ไซค์ผ่านของอย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่เฮี้ยใช่คือคนก็จะมองว่าเหมือนแบบตีแบบไม่น่ารักอะไรเงี้ยแต่ในพาร์ทจริงๆพอผมเชื่อว่าคนพอได้มาเห็นซีนนี้เหมือนผมอะผมก็รู้สึกว่าคนอื่นเขาไม่รู้เลยว่าชีวิตตีอะมันเจออะไรมาบ้างคือมันเจอหนักมากๆแล้วผมก็ได้มีประสบการณ์ของเพื่อนที่คล้ายๆชีวิตของตีอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยแบบชัดกับผมมากๆอะไรเงี้ยว่าแบบมันมีความคล้ายกันแต่ว่าของเพื่อนผมมันไม่ได้ไปทำเหมือนแบบที่ตีทำไปชวนเพื่อนเปิดบัญชีม้าอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเป็นบัญชีหมาแทนใช่เป็นบัญชีหนังหมาแทนไม่ใช่โอเคนั่นแหละก็ผมว่ามันซีนที่แบบพอเข้าไปเจอกับพ่อเขาผมว่ามันรีเลทกันได้ดีมากๆในขณะที่แบบตีมันแบกทุกอย่างตีมันแทบจะเป็นพ่อแทนพ่อมันแล้วอ่ะคือพอคำพูดตีพูดไปผมแบบมันทัดอ่ะมันจุกอ่ะคือพ่อเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นแบบนั้นหรอกแต่ด้วยสถานการณ์โลกต่างๆที่มันจะต้องเป็นอ่ะมันก็เลยเหมือนบีบให้ตีอ่ะต้องทำทุกอย่างคือตีไม่มีที่ปรึกษาคือกูทำอะไรได้เพื่อเอาชีวิตรอดเซอร์ไวเวลกูทำ อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่ามันเป็นสิ่งนึงที่แบบรีเลทสังคมนี่ดีมากๆเพราะจริงๆคือทุกวันนี้เราใช้กฎหมายฉบับเดียวกันตัดสินคนต่างประต่างจำพวกใช่เก็ทว่าเรากำลังใช้กฎหมายตัดสินกับบุคคลที่เรียกได้ว่าต่างที่มาต่างประสบการณ์ต่างสังคมแต่คือมันคือกฎหมายฉบับเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนการมองของคนเราที่แบบเวลาเราเห็นใครสักคนหนึ่งเราก็จะจัดว่าเขาเป็นคนยังไงโดยที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างที่ส่งผลให้เขาเป็นอย่างนั้นซึ่งนี้คือตัวละครตีที่ใครหลายๆคนเกลียดมันหมั่นไส้มันหรือมองมันเป็นคนไม่ดีแต่สุดท้ายคือคุณไม่ได้รู้นี่ว่าเขาเจออะไรมาบ้างนี่คือความกลมของบทละครที่ทำให้ตัวละครที่เป็นตัวร้ายหรือว่าเป็นตัวไม่ดีให้คนเห็นใจมันจะมีละครบางประเภทที่กลัวมันไม่มีเหตุผลที่จะแบบอีนี่เป็นคนเหี้ยได้แบบไม่มีเหตุผลมากๆแล้วก็จบไปด้วยความเหี้ยอย่างนั้นอ่ะแต่อันเนี้ยคือสุดท้ายแล้วมาทำให้เห็นว่าเฮ้ยที่เขาเป็นอ่ะเพราะเขาเจอมาใช่เพราะเขาโดนมาใช่เพราะเขามีแบ็คกราวด์แบบนั้นมาใช่ด้วยสภาพแวดล้อมสังคมต่างๆที่อยู่นะโมเมนต์ตรงนั้นนะผมว่ามันก็มันไม่มีทางเลือกด้วยความที่เด็กด้วยอ่ะความคิดความวิเคราะห์มันบางทีมันก็ยังไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบตีแผ่สังคมได้แบบจริงๆอะไรเงี้ยก็ชื่นชมแบบทีมทั้งอันนี้อยู่ EP ไหนลูกEP หลังเลยอ่ะ11ใช่ใครอยากดูไปดูได้ใน EP 11นะครับและนี่คือเบสซินของทูเจค่ะมาต่อเหลือใครอยู่คนยกมือหน่อยตอนนี้เหลือใครอยู่คนเหลืออาร์ตเหลือเจสพี่อาร์ตก่อนก็เบสซินของอาร์ตก็จะเป็นซีนหลังจากปอตายแต่เป็นซีนของฟุกที่แบบเข้ามาปั๊มหัวใจดูแล้วมันทัชมากอ่ะแบบรู้สึกว่าฟุกแม่งแตกสลายใจแตกสลายจริงๆแบบเพื่อนแม่งตายแบบต่อหน้าที่แบบมันจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามอ่ะก็เพื่อนก็กูช่วยเพื่อนมันไม่ได้อ่ะเพื่อนไม่ได้แล้วก็ทอยตีอะไรพวกนี้มันขึ้นมาเห็นอีกก็เสียใจกันหมดอะไรเงี้ยมันทัชมากรู้สึกแบบแล้วไอ้พวกนี้มันส่งอารมณ์กันดีมากอืมสิ่งที่แบบดราม่าแต่ก็แบบมันต้องตอนที่อยู่หน้าบ้านเหมือนแบบพอลงไปแจ้งข่าวอะไรมันต้องแล้วทะเลาะกันก็แบบไอ้นี่ก็บอกว่าไอ้เหี้ยทำไมฟุ้งมึงช่วยไม่ช่วยช่วยเหี้ยอะไรกูตายแล้วอะไรเงี้ย
แบบมันเป็นซีนที่รู้สึกว่าจริงๆไอ้กลุ่มเนี้ยมันก็รักกันจริงระยะเวลาแหละที่ใช้ชีวิตด้วยกันมามันเลยทำให้ตัวละครมันรักกันเนาะแล้วก็ด้วยแบ็คกราวด์อะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะเราว่าซีนที่มันมีการสูญเสียมันคือซีนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันคือซีนที่ตัวละครจะต้องแบบเขาเรียกทุกความรู้สึกจะต้องตีกันในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้สึกเสี้ยวนึงที่พังทลายเพราะว่าคนที่เราผูกพันมาใช้ชีวิตร่วมกันมาตายจากเราไปอะไรเงี้ยซึ่งไม่แปลกที่ปอจะชอบหรือว่าที่อัดจะชอบเพราะว่าอัดเล่นเป็นปอแล้วมันเป็นซีนที่ได้เห็นความฟูมฟายหลังความตายถ้าพูดตรงๆกับตัวละครมันก็คือตัวเราเสี้ยวนึงนึกออกปะซึ่งถ้าสมมติว่าวันนึงที่แบบว่าเคยรู้สึกแม้ว่าเคยนั่งคิดมาตอนเด็กๆว่าถ้าวันนึงกูตายไปจะมีใครเสียใจปะวะแม่งทุกคนเคยผ่านจุดนี้เว้ยเพราะทุกคนจะรู้สึกว่าในวันที่เราสูญเสียเราจะรู้สึกเสียใจมากในวันที่ญาติพี่น้องเรามีใครคนใดคนหนึ่งสูญเสียแล้วเราจะชอบจินตนาการว่าแล้วเขาจะเห็นไหมวะกับการที่พี่น้องมานั่งร้องไห้กับแบบงานศพเขาหรือว่าการสูญเสียเขาไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันคือปอในร่างอาร์ตที่เห็นว่าเพื่อนยังรักกูอยู่ในวันที่กูไปจากไปแล้วมันเลยทัดใจนี่คือซีนโปรดของอาร์ตค่ะและนี่คือ best of the best scene ที่จะกลายเป็นคำพูดในตำนานของนักแสดงระดับปรมาจารย์แห่งค่าย Beyond Cloud แล้วบอกได้เลยว่าทุกคนจะต้องจดจำเขาไปตลอดกาลในนามของเจนโดส่งมาขนาดนี้เบาไม่ได้แล้วน้องแล้วซีนที่เตรียมมาคือแบบผมชอบซีนตอนเตะลำครับคุณจะตอบแบบนี้ก็คงไม่ได้ใครแท้งมึงพูดคนสุดท้ายอ่ะเฮ้ยมันต้องปิดจบด้วยความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ให้สมกับซีรีส์ของเราซีนที่ชอบที่สุดจริงๆเป็นซีนตอนจบฮะแต่ว่าพูดไม่ได้เอ้าเอ้ากะดูเรื่องง่ายนี่จะโด่งจริงเลยจะโด่งจริงเลยแต่จริงซีนที่ชอบสุดก็ EP 11ฮะตอนล่าสุดที่ทุกคนรวมกันอยู่ที่บ้านภูเขาแล้วมันแบบเหมือนทุกคนได้รู้ความจริงแล้วได้เห็นแบบท่าแท้ของแต่ละคนเวลาแบบถึงจุดสิ้นหวังจุดที่มันทำอะไรไม่ได้มันกดดันเครียดจะเห็นทุกคนแบบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูทุรักทุเลดีมาคุกคามัวรวมกันอยู่ในบ้านแล้วก็มีความแบบว่าพรั่งพรูของอารมณ์ของอะไรอย่างต่างๆแล้วก็จะเป็นตอนที่ย้อนของตีกับไว้ว่าเจอกันได้ยังไงจีบกันได้ยังไงด้วยนี่ครับตอนที่ดูพอย้อนกลับไปของสองคู่เนี่ยรู้สึกแบบกำลังดีกำลังฟินแบบนั่นนี่ดูสักพักตัดชุบมากับเหตุการณ์เดิมโอ้โหปรับมูดไม่ทันอ๋อเพราะว่าเพราะเหมือนมันเป็นช่วงที่เหมือนตัวละครจะต้องดาร์กสุดๆแล้วปะหมายถึงว่าเอาแสดงด้านแบบด้านดาร์กของตัวเองออกมาชัดเจนสุดๆแล้วไม่ต้องมีอะไรมาหมกเม็ดปิดบังกันแล้วแล้วก็เลยย้อนกลับไปให้เห็นความหวานซึ้งรื่นรมตอนที่เจอกันแรกๆนิดนึงแต่ก็ดึงกลับมาเหตุการณ์เดิมเฮ้ยจริงๆการเล่าเรื่องฉลาดมากเลยนะมันคือการทำให้เห็นว่าแบบณวันนี้มันเหี้ยขนาดไหนกับวันแรกที่เริ่มต้นมาเรื่องความแบบเนื้อออกความมันยิ่งขยี้อ่ะไอ้เหี้ยวันนั้นกูไม่น่ามองตรงนั้นเป็นความโชคดีของกูเลยที่กูได้มาเจอมึงมันเหมือนแบบเวลาแบบแฟนทะเลาะกันนะแล้วมันมองย้อนกลับไปในวันที่เราจีบกันแล้วแบบณวันนั้นเราคิดว่าเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยเว้ยที่เราได้เจอกันแต่กลายเป็นแบบณวันนี้แม่งมันเหี้ยมากวันนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่เราคิดมันผิดไปหมดอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ก็เหมาะกับซีน7ดีครับครับก็เหมาะหมายถึงว่านี่เลยกับตัวเองไม่มันก็เหมาะกับน้องดีเพราะว่ามันดูเป็นซีนที่ยิ่งใหญ่ดูเป็นซีนที่แบบตัวละครหลายตัวได้มาประชันอารมณ์กันแล้วจบไปแล้วกับเบสซีนทุกคนค่ะจบไปแล้วเบสซีนทุกคนขอพี่ๆบ้างไหมแชร์ประสบการณ์ร่วมกับน้องไหมสามสี่ EP ที่ดูมาชอบซีนไหนซีนขี่มอเตอร์ไซค์กันไอตัวตีกับเออตีกับท็อปปะลำบากมันคุณดูแบบไปกันสองคนแล้วมอเตอร์ไซค์ที่น้ามาขี่เลยแต่คือก็ต้องขี่มันคือทิ้งหมดเลยสิ่งนั้นคือทิ้งหมดเลยคือเอาอิมพอไว้เลยอะเลยอิมพอไว้แล้วก็ตอนแรกคือเขาให้ขับรถแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ได้แหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาให้ขับมอเตอร์ไซค์มันลำบากไงแล้วมันลำบากคือสายม่วงเลยเนี่ยมันก็เป็นแบบเฮียเดย์แล้วไงมันก็ให้มันที่สุดไปเลยนึกออกปะในซีนนั้นใครเป็นคนเห็นหน้ากากหรือว่าเห็นทั้งสองคนเห็นทั้งคู่สลับกันเห็นป่ะแล้วก็เป็นที่มาของซีนที่เราสงสัยไงว่าเห็นแล้วแล้วมึงจะมาตกใจตอนที่เพื่อนเห็นทำไมมึงเงียบไม่พูดมันมีเหตุผลก็คือเป็นซีนที่แบบว่าตีกับท็อป
ขับรถกันไปใช่ไหมแล้วก็ไปแบททริปคือเพราะว่ารถพังอีดาแล้วเจอหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยลำบากลำบนมากกูคิดในใจเกลียดพวกมึงมากที่มึงไปอยู่ตรงนั้นนะเอาตัวเองอยู่ตรงนั้นทำไมอะไรเงี้ยเกลียดมากแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันก็คือแบบมีความต้องการของตัวละครบางตัวที่มาอยู่ในสถานการณ์นั้นอ่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าชอบซีนสถานปฏิบัติธรรมเหมือนกันที่แบบเออเออเออทีมเดียวที่มีอารมณ์อื่นนอกจากเครียดบ้างเออปล่อยฟาดมันเลยลูกจะได้รู้ว่าท่าทางแบบมันได้เดาว่าใครวะคือใครใครที่มันแบบเป็นรับบทเป็นฆาตกรเป็นผีที่ขับซีนอื่นไม่รู้ใครซีนนั้นกูมั่นใจว่าน้องกูรู้เลยคือเอาตรงปะพอเดินออกมาแค่3วิแรกอ่ะเดินในเงามืดด้วยมันจำได้อ่ะมันจำได้จริงอ่ะออร่าความหล่อมันพุ่งออร่าความหล่อมันพุ่งมันแบบมันเหมือนได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าคนที่ขับรถเก่งที่สุดในบรรดาทั้งหมดก็คือตัวละครเขาไม่มีใครเก่งไปกว่านี้เลยครับไม่เก่งแล้วนะเก่งแล้วที่ตอนเป็นผีนะขับออกไปอย่างเดียวโอ้ที่ตอนจะมาช่วยเพื่อนนะส่วนเบสซีนี้บ้างไหมนี่ชอบซีนที่มันขับรถกันไปแล้วมันต้องยกมอเตอร์ไซค์ข้ามคลองอ่ะกูคิดในใจว่ามึงไม่กลับหลังมั้งมึงไม่คิดลังเลเลยเหรอวะเพราะทางนี้มันเป็นทางที่มันไม่ใช่คนทั่วไปใช้กันอะไรเงี้ยแต่มันก็เข้าใจอีกว่ามันน่าจะเป็นความต้องการของตัวละครใดตัวละครหนึ่งที่พามาจุดนี้อะไรเงี้ยแต่มันในขณะเดียวกันมันคือเป็นเบสซีนที่รู้สึกว่าเออเนาะอีเด็กพวกนี้มันก็ดูเป็นตัวละครพวกนี้มันก็ดูเป็นตัวละครที่ไม่มีความคลางแคลงใจในการตัดสินใจทำอะไรดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เห็นแบบความคาแรคเตอร์ของตัวละครหลายๆตัวแล้วก็อีกซีนนึงที่รู้สึกประทับใจมากคือซีนที่ไปเจอลุงแดงตายซีนที่ไปเจอลุงแดงตายมันคือซีนมันเราไม่ได้ชอบเพราะว่าเอฟเฟกต์หรือว่าอะไรนะเว้ยแต่เราชอบเพราะว่าซีนนั้นเห็นอะไรเยอะมากถ้าสังเกตดีๆแล้วอะมันจะเห็นแบบความเห็นแก่ตัวตัวละครบางตัวอย่างของตีเองที่จะเอาตัวรอดหรือว่าเห็นการตัดสินใจของตัวละครบางตัวที่แบบดูเป็นการตัดสินใจที่มีพิรุธเยอะมากกับการแบบตัดสินใจปกปิดหรืออะไรก็ตามอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็มันดูเป็นวันที่แย่ดีอะคือลุงแดงขับมาแล้วแบบยิ้มร่ามาเลยอะแล้วแบบฟึบอะเป็นการทำลายความหวังสุดท้ายของตัวละครอะมันทำให้ตัวละครแม่งแบบหมดแล้วซึ่งความหวังของกูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบซีนมวลรวมตรงนั้นอะไรเงี้ยอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเบสซีนของทุกคนค่ะจริงๆคือเราว่ามันพอมันมองย้อนกลับไปถึงตอนที่ทุกคนได้ทำงานเนี่ยพี่ว่าจริงๆนอกจากซีนเหล่านี้ที่เราพูดถึงกันประมาณในกี่ซีนนะ11ซีนบนพิธีกรแล้วใช่ไหมก็น่าจะมีอีกหลายซีนแหละจริงๆแล้วที่เราประทับใจแต่เพียงแค่วันนี้ทุกคนมีโอกาสเลือกแค่คนละ1ซีนแล้วคนดูล่ะคะชอบซีนไหนอยากให้แบบว่าทุกคนนะที่เป็นแฟนของ DFF เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันว่าชอบซีนไหนใน DFF ตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 12เลยก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณน้องๆมากๆเลยครับผมแต่เดี๋ยวเรายังอยู่ชุดเดิมเขาบอกได้เลยว่านอกจากคลิปนี้แล้วยังมีอีก2คลิปแต่เราจะมาทำอะไรเดี๋ยวรอติดตามวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง8คนมากๆและอย่าลืมกลับไปดู DFF กันได้ก็สามารถดู DFF เพื่อนตาย DFF Forever ย้อนหลังได้หมดแอปพลิเคชันไอฉี่ยี่นะครับผมอย่าลืมไปซื้อพรีเมียมกันได้นะครับพนักงานก็ฝากน้องๆด้วยนะฮะแล้วก็ฝาก DFF เพื่อนตายด้วยแล้วก็ฝากผลงานเขาเรียกว่าที่จะถึงในอนาคตของพวกเขาด้วยกับ Beyond Cloud นะฮะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากและขอบคุณทุกคนด้วยดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดต้องกดกระดิ่งเป็นงานเก่งๆไม่ต้องนัดแนะไม่ต้องซ้อมเลยรอบเดียวได้เลยวันนั้นฝากน้องๆด้วยแล้วกันนะฮะแล้วฝากคอนเทนต์ของพวกเราด้วยติดตามวันนี้ Star Thailand ได้นะฮะแล้วก็ติดตามรวมตัวเรียกกันได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นกันต่อสำหรับวันนี้แค่นี้สวัสดีครับผม